ุณรู้หรือไม่ถ้วยซุปเปอร์โบว์ในแต่ละใบใช้เวลาในการผลิตราว4เดือนและใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด72คนในการผลิตแต่ละครั้งกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Sport Today นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากเรื่องราวของสื่อออนไลน์ต่างประเทศว่าวันนี้ประเด็นไหนสำคัญบ้างปรากฏว่าเรื่องใหญ่วันนี้เป็นเรื่องของการที่ออสเตรเลียจัดพิธีศพให้กับฟิลิปฮิลส์นักกีฬาคริกเก็ตอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวครับมีสื่อหลายสื่อนะครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นจากสื่อของBBC แล้วก็ Eurosport มาให้ติดตามกันในช่วงของ Media Watch ครับเราดูพาดหัวของ BBC นะครับพวกเขาระบุข่าวว่าไมเคิลคลาร์กกัปตันทีมออสเตรเลียร่ำให้ในขณะที่กล่าวไว้อะไรให้กับฟิลิปฮิลส์อดีตเพื่อนร่วมทีมครับซึ่งฮิลส์เสียชีวิตหลังจากถูกลูกคริกเก็ตตีมากระแทกที่ศีรษะครับแล้วก็พิธีศพของเขานั้นได้จัดขึ้นที่แม็กซ์เวลล์ประเทศออสเตรเลียนะครับบ้านเกิดที่ตัวของฮิลส์เติบโตมาพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดพิธีศพออกจอยักษ์ไปยังเมืองใหญ่ๆของออสเตรเลียด้วยไปดูของ Eurosport บ้างครับ Eurosport ก็นำเสนอข่าววันนี้ทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งรายงานว่างานศพของฮิลส์จัดขึ้นที่บ้านเกิดครับแล้วก็มีครอบครัวญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหายจาก Maxwell High School ที่เขาได้เรียนรู้เรื่องการเล่นกีฬาคริกเก็ตเข้ามาก็ทุกคนนั้นเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดออกจอขนาดยักษ์ไปตามเมืองต่างๆของออสเตรเลียมีการเล่าถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ไฮไลท์ในช่วงเวลาที่ฮิลส์ยังมีชีวิตอยู่ครับอุบัติเหตุน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาครั้งหนึ่งกันถือว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันคริกเก็ตไม่ค่อยมีข่าวแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นการสูญเสียของวงการกีฬาของออสเตรเลียนะครับที่ไม่ใช่เกิดขึ้นนอกสนามซะด้วยถูกต้องช่วงนี้ยังมีอีกหลายข่าวที่ให้ไปติดตามกันนะครับมีเรื่องของไทเกอร์วูดส์มีเรื่องของเบื้องหลังเกม NBA แล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตผลเทนนิสรายการพิเศษ International Premier Tennis League ให้ติดตามกันด้วยนะครับเราไปติดตามกันจากช่วงของ Sport World ครับดูที่เรื่องของนักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกวัย38ปีนะครับเจ้าของแชมป์14เมเจอร์ครับไทเกอร์วูดส์ก็ยังมั่นใจนะครับในฟอร์มการเล่นของตัวเองครับแม้ว่าจะห่างหายจากสนามมานานกว่า4เดือนด้วยกันนะครับโดยวูดส์ที่ร่วงมาเป็นมืออันดับ24ของโลกครับหลังจากที่หยุดพักรักษาการเจ็บหลังตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับจะลงทำการแข่งขันรายการแรกในรอบ4เดือนที่ว่าเนี่ยนะครับในรายการ Hero World Challenge ที่ฟลอริดาในวันพฤหัสบดีนี้ครับโดยเขาก็ยังคงมั่นใจว่าตัวเองจะคืนสู่ระดับท็อปของโลกได้อีกครั้งครับแม้ว่าตอนนี้จะตีลูกได้ไม่ไกลเท่าผู้เล่นหลายๆคนแล้วก็ตามครับแต่ก็เชื่อว่ายังมีวิธีอื่นที่จะเอาชนะในช่วงอายุที่มากขึ้นได้นะครับสำหรับอาการเจ็บหลังเนี่ยวูดส์เผยว่ายังคงมีอาการปวดอยู่บ้างครับแต่ก็ผ่านช่วงทำกายภาพบำบัดมาแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นมากครับจนสามารถลงเล่นฟุตบอลกับลูกๆที่สนามหลังบ้านได้อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาเพื่อที่จะลงเล่นในรายการที่มีส่วนของการกุศลที่จะทำกับมูลนิธิของเขาด้วยถูกต้องนะครับก็เจ้าตัวบอกว่าแม่ยังอายุยังไม่ทัน40เลยเขายังพอมีเวลาอยู่ในการที่จะกลับมาหาช่วงเวลาที่โชว์ฟอร์มได้ดีในการเล่นกอล์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนช่วงนี้ครับยังมีเบื้องหลังเกม NBA มานะครับปรากฏว่าคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ในช่วงนี้กำลังฟอร์มดีทีเดียวนะครับแล้วเกมเมื่อช่วงเช้านี้ก็ได้ไมค์มิลเลอร์ลุกมาจากมานั่งสำรองเข้ามาช่วยเป็นตัวแปรสำคัญในการเก็บชัยชนะให้กับทีมได้ด้วยนะครับโดยที่เป็นชัยชนะเหนือทีมมิลวอกกี้บัคส์ครับคลิฟแลนด์ชนะไป111ต่อ108คะแนนก็ถือว่าบุดบิดสูสีทีเดียวครับเกมนี้เล่นกันที่สนามคริกเก็ตโลนอารีนาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับไมค์มิลเลอร์นั้นไม่ได้ลงเล่นให้กับคริสเปนคาวาเลียร์มาตลอด3เกมหลังสุดเลยด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงที่เดวิดบรัดโค้ชของทีมต้องการให้มีการจุดเปลี่ยนของเกมก็ปรากฏว่ามิลเลอร์ครับนักบาสตัวเก่าวัย34ปีก็ไม่ทำให้โค้ชผิดหวังครับสำหรับโค้ชบรัดก็พูดถึงหลังเกมว่าในช่วงครึ่งเวลาหลังในทีมของเขารู้สึกได้ว่ากำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างครับซึ่งไมค์มิลเลอร์ก็ได้ทำในสิ่งที่เขา
ต้องการได้อย่างพอดิบพอดีเลยทีเดียวเกมนี้ครับมีไคลรี่เออร์วิงทำไป28คะแนนเควินเลิฟ27คะแนนครับเรบอนเจมส์ก็กดไปอีก26แต้มกับอีก10แอสซิสต์ก็เป็นปัจจัยสำคัญให้ทีมแคฟเก็บชัยชนะไปได้ซึ่งแม้ว่าบิ๊กทรีทั้ง3จะทำแต้มรวมกันได้ถึง81แต้มแต่กลายเป็นไมค์มิลเลอร์ครับคนที่ขโมยซีนแล้วก็เก็บแต้มสำคัญให้กับทีมในช่วงครึ่งหลังส่งผลให้คาวาเลียสนั้นเอาชนะบัคส์ไปได้สำเร็จคิงเจมส์ก็ยกให้ไมค์มิลเลอร์เป็นฮีโร่ในเกมนี้เหมือนกันนะครับเจมส์บอกว่าเขาเล่นกับมิลเลอร์มานานแล้วก็รู้ดีว่ามิลเลอร์นั้นสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้และตอนนี้ไมค์มิลเลอร์ยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมเหมือนเดิมครับเกมนี้นั้นถือว่าเป็นชัยชนะนัดที่4ติดต่อกันแล้วของคลิปแรนคาวาเลียสครับตอนนี้มีสถิติรวมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาชนะ9แพ้7นะครับส่วนมิลวอกกี้บัคส์ชนะ10แพ้9ไปดูบ็อกซ์สกอร์ครับสถิติของผู้เล่นทั้ง2ทีมมิลวอกกี้บัคส์ครับได้แบรนดอนไนท์27คะแนน6รีบาวด์8แอสซิสต์มีจาบารีพาร์เกอร์ครับ22คะแนน8รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็มีจานิสเตโตคัมโปทำไป14คะแนน5รีบาวด์4แอสซิสต์ทางฝั่งของคลิปแลนด์ครับทีมที่เก็บชัยชนะได้นี่ก็มีไคลรี่เออร์วิงครับ28คะแนน2รีบาวด์6แอสซิสต์เควินเลิฟ27คะแนน10รีบาวด์แล้วก็ปิดท้ายเรบอนเจมส์ครับ26คะแนน5รีบาวด์10แอสซิสต์ผลการแข่งขันคู่อื่นๆครับมีแข่งกันเยอะทีเดียวเมื่อช่วงดึกต่อเช้าที่ผ่านมาก็บอสตันเซลติกครับแพ้แอตแลนต้าฮอคส์105ต่อ109 LA Lakers ชนะดีทรอยต์พิสตันส์106ต่อ96บรุคลินเนตส์ครับชนะนิวยอร์กนิกส์98ต่อ93ดัลลัสแมฟเวอริกต้องดวลถึงช่วงต่อเวลากับชิคาโกบูลแล้วก็เป็นดัลลัสแมฟเวอริกชนะไป132ต่อ129ครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สแพ้นิวออร์ลีนส์พลิกันไป104ต่อ112พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับชนะเดนเวอร์นักเก็ตส์105ต่อ103อินเดียนาเพเซอร์แพ้ฟินิกซ์ซันส์99ต่อ116โตรอนโตแรปเตอร์ครับชนะซัคราเมนโตคิงส์ไป117ต่อ109และออร์แลนโดแมจิกแพ้ Golden State Warrior ไปบุดวิดครับ97ต่อ98มาถึงการแข่งขันเทนนิส International Premier Tennis League ที่สนามสิงคโปร์ Indoor Stadium ประเทศสิงคโปร์ในวันที่2กันนะครับโดยการแข่งขัน2คู่ครับคู่แรกของวันนี้เป็นการพบกันระหว่าง Manila Mavericks กับ UAE Royals นะครับเริ่มด้วยการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวระหว่าง2ตำนานครับ Mark Philippoussisตำนานนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะครับก็ประเดิมเก็บชัยชนะแรกให้กับมานิลาแมฟเวอริกส์ไปก่อนหลังเอาชนะโกรันอีวานิเซวิชครับตำนานเทนนิสจากโครเอเชียไปด้วยสกอร์6ต่อ5เกมต่อด้วยชายเดี่ยวชุดผู้เล่นปัจจุบันนะครับมารินซิลิชมือ9ของโลกจากโครเอเชียก็ลงสนามเก็บชัยชนะให้กับ UAE Royals ครับหลังเอาชนะโจวิเฟรดซองก้ามือ12ของโลกจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6ต่อ4เกมชายคู่ครับมานิลาแมฟเวอริกส์ส่งทริทิวีจากฟิลิปปินส์ครับจับคู่กับโจวิเฟรดซองก้าครับมือ12ของโลกจากฝรั่งเศสนะครับก็สามารถเอาชนะมารินซิลิชมือ9ของโลกจากโครเอเชียและเนนาดซิมอนยิชจากเซอร์เบียไปด้วยสกอร์6ต่อ3เกมคู่ผสมคราวนี้เป็นฝ่ายของ UAE Royals ครับที่เก็บชัยชนะไปครองครับหลังเนนาดซิมอนยิชจากเซอร์เบียและคริสตินามาลาเดโนวิชตำนานนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสเนี่ยเอาชนะเดนิเอลเนสเตอร์นักเทนนิสชาวแคนาเดียนกับคริสเทนฟลิปเคนส์จากเบลเยียมไปด้วยสกอร์6ต่อ1เกมนะครับก็มาปิดท้ายที่หญิงเดี่ยวคริสตินามาลาเดโนวิชครับตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสส่งท้ายวันด้วยการเก็บชัยชนะให้ UAE Royals ครับหลังเอาชนะคริสเทนฟลิปเคนส์จากเบลเยียมไปด้วยสกอร์6ต่อ4เกมครับจบวัน UAE Royals เอาชนะมานิลาแมฟเวอริกส์ไปด้วยสกอร์ทั้งสิ้น26ต่อ21คะแนน Yeah, I mean I gave myself a yellow card for that mistake ตารางคะแนนก็เป็น Micromax Indian Aces นะครับที่นำอยู่ครับมี16แต้มนะครับนำหน้า UAE Royals อยู่1คะแนนครับส่วนอันดับ3เป็นของมานิลาแมฟเวอริกส์ที่13แต้มนะครับแล้วก็รั้งท้ายด้วยสิงคโปร์สแลมเมอร์สครับมี6คะแนนตอนนี้ก็มีแข่งกันด้วยนะครับเป็นการแข่งขันคู่ระหว่าง Micromax Indian Ace เจอกับ DBS Singapore Slammer ก็การแข่งขันจบไป2ประเภทแรกแล้วนะครับเป็นโอเก็บชัยชนะได้ไปฝั่งละ1คู่นะครับโดยที่คู่แรกเนี่ยเป็น DBS Singapore Slammer ชนะไปก่อนเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับปรากฏว่า Singapore Slammer ได้ใช้ของแข็งเลยเซเรน่าวิลเลียมเอาชนะอนาอีวานอวิชของ Micromax Indian ไป6ต่อ4เกมนะครับครับแล้วก็ในคู่ที่2เป็น
ไมเคิลแม็กซ์อินเดียนเอชนั้นก็เก็บชัยชนะไปได้บ้างเป็นการลงเล่นในประเภทคู่ผสมนะครับโซเรสจับคู่กับวิลเลียมก็สามารถขออภัยนะครับเป็นโบพันหน้ากับเซเนเมซ่าจับคู่แล้วก็เก็บชัยชนะคืนให้กับทีมไมเคิลแม็กซ์ไปได้เอาชนะคู่ของโซเรสกับวิลเลียมไปได้6ต่อ3เกมตอนนี้การแข่งขันอยู่ในการแข่งขันประเภทที่3ประเภทที่3นี่ใช้เป็นรุ่นตำนานแข่งกันนะครับปรากฏว่าทางไมเคิลแม็กซ์ใช้ฟาบริซองโตโร่อดีตนักเทนนิสฝรั่งเศสนะครับส่วนทางฝั่ง DBC สิงคโปร์สลัมเมอร์นี่ส่งอังเดรอากาซี่มาลุยก็เป็นทางซองโตโร่นำอยู่4ต่อ0แล้วนะครับครับ หอบด้วยครับก็มาเล่นให้แฟนๆหายคิดถึงกันนะครับก็พูดถึงเทนนิสนะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครมีคิวไปเที่ยวแถวหัวหินหรือว่าระแวกใกล้เคียงนี่ก็สนใจไปดูนักเทนนิสระดับโลกลงแข่งรายการพิเศษกันได้นะครับเป็นเทนนิสรายการ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์นะครับฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกก็มีทั้งโทมัสเบอร์ดิชมิรอสราวนิกครับดาวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสนินี่แล้วก็ริชาร์ดกาสเก้นะครับทัวร์นาเมนต์จะมีข้ามไปครับระหว่าง31ธันวาคมไปถึง2มกราคมที่จะถึงนี้แข่งกันที่สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณผู้ชมที่ไม่อาจจะไม่ได้ไปดูสดๆที่ขอบสนามนี่รับชมถ่ายสดทาง TrueVision ได้นะครับมีถ่ายสดที่ TrueVision ที่เดียวเลยครับทางช่อง TrueTennis HD หรือว่า670นอกจากนี้เนี่ยก็รับชมได้สะดวกมากขึ้นด้วยการดูผ่านแอปพลิเคชันของ TrueVision Anywhere ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวก็จะมาติดต่อกันด้วยสรุปข่าวกีฬารอบโลกนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสนุกเกอร์รายการใหญ่นะครับ UK Championship แข่งขันกันอยู่ครับและรอนนี่โอซูลิวันก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปได้สำเร็จแล้วครับรอนนี่โอซูลิวันนักสนุกเกอร์มือ4ของโลกจากอังกฤษยังฝืนในการเจ็บข้อเท้าลงสอยคิวจนผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championship ที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษหลังเป็นฝ่ายเอาชนะเบนวูลสตันคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ36ของโลกด้วยสกอร์6ต่อ2เฟรมทั้งนี้รอนนี่โอซูลิวันเตรียมไปพบกับแมทธิวเซลต์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอีกรายในรอบต่อไปสหพันธ์เทนนิสฝรั่งเศสต่อสัญญาให้กับอมารีมอเรสโมอดีตนักเทนนิสมือ1ของโลกชาวฝรั่งเศสโค้ชของแอดดี้เมอเร่นักเทนนิสหนุ่มมือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรเป็นกัปตันทีมเฟดคัพต่อไปอีก2ปีเช่นเดียวกับอาโนเคลมองที่สหพันธ์เทนนิสฝรั่งเศสได้ต่อสัญญาในฐานะกัปตันทีมเดวิสคัพอีก2ปีท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเคลมองไม่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวหลังพาทีมพ่ายสวิตเซอร์แลนด์ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อเดือนที่ผ่านมาสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA เตรียมใช้กฎขึ้นป้ายไฟสัญลักษณ์ Virtual Safety Car หรือ VSC เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการแข่งขันโดยการจำกัดความเร็วของรถแข่งทุกคันตามโค้งต่างๆในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาลหน้าหลังการทดลองใช้ระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าวประสบความสำเร็จในช่วงทดสอบรถและสนามเมื่อปลายฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งนี้ระบบ VSC จะถูกนำมาใช้อีกครั้งในการทดสอบสนามช่วงพรีซีซั่นที่เคเรสเซอร์กิตประเทศสเปนวันที่1กุมภาพันธ์ Mercedes-Benz เตรียมเปิดตัวซุปเปอร์คาร์เปิดประทุนรุ่นพิเศษที่ดีไซน์โดย2นักแข่งมอเตอร์ GP อย่างลูอิสแฮมิลตันและนิโก้รอสเบิร์กแชมป์และรองแชมป์โลกฟอร์มูล่า1คนล่าสุดในเดือนเมษายนปีหน้าซึ่งซุปเปอร์คาร์รุ่นดังกล่าวจะถูกผลิตขึ้นเพียง19คันเท่านั้นสนนราคาอยู่ที่ 5.9 แสนปอนด์คิดเป็นเงินไทยตัวเลขกลมๆราว 29.5 ล้านบาททั้งนี้การจัดทำดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ Mercedes GP ประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ทั้งประเภทบุคคลและทีมผู้สร้างในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาลที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราไปติดตามวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับมีทั้งความเคลื่อนไหวระดับสโมสรแล้วก็รวมไปถึงความพร้อมทีมชาติไทยล่าสุดมีข่าวดีครับอดุลลอโซ
มิดฟิลด์ตัวเก๋าของไทยนั้นเรียกความฟิตพร้อมช่วยทีมได้แล้วครับสามธันวาคมปี1961แอนตันกีซิงชาวเนเธอร์แลนด์เป็นแชมป์ยูโดโลกคนแรกที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น